สนับสนุนโดย Isuzu D-Max Go Series ใหม่ฉลอง50ปีทอง Isuzu AIA ใส่ใจดูแลความฝันของคนไทยมาตลอด70ปีคุณมีดารัฐไปดู NGO ในภาคปฏิบัติจริงๆที่อุบลเนี่ยมันสะท้อนในสิ่งที่เราวิเคราะห์ไม่ว่ามันโปร่งใสมีเป้าหมายชัดเจนช่วยเหลือคนยากไร้ไม่มีวาระซ่อนเร้นจากต่างชาติสำหรับโครงการที่ไปดูเนี่ยเขาเน้นเรื่องของการพัฒนาการศึกษานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามี NGO แบบนี้เยอะๆเนี่ยดิฉันว่าดีด้วยซ้ำเด็กๆที่เขาอยู่ในชนบทห่างไกลเนี่ยเขาก็จะได้มีมือที่ยื่นเข้ามาช่วยเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าอำเภอบุญทริกของจังหวัดอุบลราชธานีก็ต้องถือว่าเป็นพื้นที่ค่อนข้างห่างไกลเด็กๆอาจจะได้ไม่ได้มีโอกาสเยอะเหมือนคนในกรุงเทพหรือว่าตามหัวเมืองใหญ่ๆนะคะเพราะฉะนั้นการที่มูลนิธิรักไทยเข้าไปช่วยเหลือเขาใช้ชื่อโครงการว่าลุงฮูกเจ้าปัญญาฟังชื่อก็น่ารักแล้วนะคะก็จะเป็นรถแวนแล้วก็ขับออกไปเนี่ยตามโรงเรียนต่างๆมีสื่อการเรียนการสอนเต็มรถเลยเด็กๆก็จะวิ่งมาเวลาลุงฮูกมาละแล้วก็จะสอนซึ่งในโรงเรียนเองเนี่ยบางครั้งก็อาจจะมีงบประมาณไม่มากพอนะคะหรือว่าหน่วยงานเองเจ้าหน้าที่ของรัฐเองเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีกำลังมากพอที่จะไปสอนเด็กๆมากถึงขนาดนี้เพราะฉะนั้นก็เป็นการทำงานร่วมกันค่ะที่ทำให้เห็นนะคะว่าพอร่วมมือกันแล้วภาครัฐหรือว่าภาค NGO เองเนี่ยก็ทำให้เกิดสิ่งดีๆในสังคมได้อย่างหนึ่งที่ NGO อย่างมูลนิธิรักไทยทำนะคะก็คือการสอนเด็กๆให้รู้จักรักษาสิ่งแวดล้อมค่ะที่นี่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะวันนี้พี่ๆจากมูลนิธิรักไทยรวมทั้งอาสาสมัครนะคะมาสอนเด็กๆโดยการเข้าป่าแล้วก็ตั้งเป็นฐานต่างๆนะคะแต่ละฐานก็จะเรียนรู้สิ่งที่ต่างกันไปอย่างฐานนี้ค่ะเด็กๆกำลังเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาภาวะโลกร้อนแล้วก็แนวทางแก้ไขค่ะอำเภอบุญทริกตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดอุบลราชธานีมีพื้นที่ติดกับประเทศลาวถือเป็นพื้นที่ห่างไกลปัญหาของชุมชนตามแนวชายแดนจึงมีสภาพแตกต่างจากแถบชนบทอื่นๆในพื้นที่ห่างไกลเช่นนี้ลำพังความช่วยเหลือจากภาครัฐอาจไปไม่ทั่วถึงทำให้องค์กรพัฒนาเอกชนต้องยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือรวมทั้งด้านการศึกษาให้กับเด็กชายขอบโครงการลุงฮูกเจ้าปัญญาเป็นหนึ่งในหลายโครงการของมูลนิธิรักไทยที่เปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสเหล่านี้จากการที่ได้เฝ้าดูตั้งแต่เขาเข้ามาประมาณ1ปีนะครับถ้าเป็น NGO ที่จะทำแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นความมีส่วนร่วมที่ดีมากครับในโอกาสที่จะสร้างให้เด็กน้อยก็เป็นส่วนช่วยให้ชุมชนของเราได้ดำเนินกิจกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนี่ได้เพิ่มขึ้นกว่าที่เราพยายามทำอยู่แล้วนะครับก็คิดว่า NGO ก็จะเป็นส่วนหนึ่งครับในการที่เข้ามาทำงานในพื้นที่ในกลุ่มที่ค่อนข้างที่จะขาดโอกาสหรือว่าขาดเวทีน่าจะเป็นตัวเสริมเนาะกำลังหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้เขาได้มีโอกาสมีเวทีในการทำงานแล้วก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะสร้างกิจกรรมต่างๆที่เป็นแนวคิดแล้วก็ภารกิจของแต่ละNGO ที่เขาทำอยู่แล้วด้วยกิจกรรมของลุงฮูกเจ้าปัญญาคือการนำสื่อการเรียนการสอนที่น่าสนใจมาผสมผสานเข้ากับความรู้นอกห้องเรียนอย่างครั้งนี้เป็นการนำนักเรียนโรงเรียนบางคอแลนด์เข้าไปศึกษาธรรมชาติในป่าเพื่อให้เกิดความรู้และทำให้เกิดความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ซึ่งเด็กนักเรียนต่างก็ชอบทำกิจกรรมที่ลุงฮูกเจ้าปัญญาจัดให้แล้ววันนี้เนี่ยเราได้มาเข้าป่าแบบนี้สนุกกว่าเรียนในห้องเรียนยังไงบ้างคะสนุกมากค่ะเพราะได้ประโยชน์จากต้นไม้ได้ความรู้มากมายค่ะแล้วน้องล่ะคะเรียนแบบนี้สนุกกว่าเรียนในห้องเรียนไหมคะสนุกค่ะเพราะว่าได้เห็นพี่ๆวิทยากรที่ใจดีและหน้าตาดีมากค่ะอยากให้มาอีกนะครับเพราะว่าจะได้แบบไม่ได้อยู่แต่ในห้องอย่างเดียวนะครับเพราะว่าอยู่ในป่าแล้วก็แบบมาเปิดประสบการณ์ด้วยครับส่วนการทำงานของเจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครก็ไม่ได้รับผลตอบแทนอะไรมากมายพวกเขาแค่ต้องการรอยยิ้มของเด็กๆและได้ทำอะไรดีๆให้สังคมเท่านั้นก็พอความสุขก็คือว่าอันที่หนึ่งก็คือได้ทำงานในสิ่งที่เรารักเนาะอันที่สองคือกลุ่มเป้าหมายที่เราทำแล้วก็คือประสบผลสำเร็จนะครับแล้วก็มีเวทีได้สร้างโอกาสเวทีให้เขากล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกนี่คือความสุขหนึ่งเหมือนกับเด็กๆเวลาเข้ามาที่การศึกษาใช่ไหม
รามาเห็นลุงฮูกมาเขาก็ดีใจยกมือไหว้แล้วก็เห็นรอยยิ้มกันบางทีเราก็เหนื่อยนะทำงานแต่ว่าเห็นรอยยิ้มแล้วก็ทนตั้งใจจริงอยากจะร่วมมืออยากจะทำกับเราก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เราภาคภูมิใจแล้วก็มีความสุขของเราแต่อยากให้มองว่า NGO คือคนหนึ่งที่อยากทำงานเพื่อสังคมแล้วก็อยากเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยเหลือชุมชนที่จะขาดโอกาสนะครับที่ภาครัฐเข้าไปไม่ถึงหรือเข้าถึงแต่ยังดูแลไม่ทั่วอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้น NGO จึงมีในแง่บวกและแง่ที่ถูกวิจารณ์ได้แต่ว่า NGO นั้นคือปรากฏการณ์ที่จริงรอบโลกไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยจากนี้ไป NGO บทบาทจะควรจะส่งเสริมอย่างไรเน้นอย่างไรเป็นเรื่องที่สังคมก็จะถกเถียงกันเพราะว่าแน่นอนครับอะไรที่ดีก็จะต้องมีจุดอ่อนอะไรที่ไม่โปร่งใสก็จะต้องถูกสังคมซักถาม NGO ก็เป็นหนึ่งในโครงสร้างของสังคมที่ใดมีปัญหาที่ใดที่รัฐบาลไปไม่ถึงองค์กรเอกชนก็เกิดขึ้นเป็นธรรมชาติอยู่แล้วฉะนั้นการที่เราส่งเสริมให้ NGO เดินตามทิศทางที่ถูกต้องสะท้อนถึงความต้องการของสังคมไทยในด้านต่างๆนั้นย่อมจะเป็นเรื่องดีกว่าที่จะซุกซ่อนอยู่ในจุดต่างๆที่มองไม่ออกตรวจไม่ได้ใช่ไหมครับฉะนั้นจากนี้ไปท่านผู้ชมก็จะติดตามข่าวสารเรื่อง NGO ด้วยความเข้าใจมากขึ้นเพราะว่ารายการวันนี้อธิบายตั้งแต่ต้นและของจริงที่ปรากฏในสังคมไทยเป็นอย่างไรบ้างเวลาหมดแล้วครับคุณวีนารักกับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะBe happy.